ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991เรือรักกระดาษขึ้นสัตว์ในฐานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหววเอ็นนาว่าสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอยากจูบรูปกายไขว่คว้าได้เพียงรูปเงาห่างกันแปรพันบอกรักคนอื่นข้ามคืนหยิบยืนความเศร้าให้ชมดอกไม้กลิ่นเริงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกล่างเสกสมยอมตรมเพื่อหารักจริงยามรักนี้จากรับฝากปวดร้าวนานาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงหลักแสนสุดห่วงรู้กลวงก็เมื่อสายเสน่ห์เลือนกายเสพได้แค่เพียงกามาแปรพันบอกรักคนอื่นข้ามคืนหยิบยืนความสาวให้ชมดอกไม้กลิ่นแรงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกล่างเสกสมยอมตรมเพื่อหารักจริงยามรักนี้จากรับฝากปวดร้าวนานาเก็บซ่อนน้ำตาความรักลวงเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111
082-450-9991เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991แล้วใจคิดถึงเฝ้าลำพึงคิดถึงแต่เธอมันในรักสม่ำเสมอยังรักเธอไม่มีเสื่อมคลายไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาฟ้ามิอาจกั้นใจห่วงสุดห่วงใจนั้นแสนห่วงใหญ่ไกลแสนไกลใจนั้นสุดคิดถึงเฝ้าลำพึงกับรวงข้าวหล่นบนอยู่กลางท้องนาครวญตามสายลมมาบอกเธอว่าข้าคิดถึงจะรึกอักษรเป็นบทกลอนรักอันหวานซึ้งมีความรักมาให้มีหัวใจมาฝากหาก
ว่าเธอต้องการก็เก็บรักษาไว้เพราะหัวใจดวงนี้มีความรักเพราะหัวใจดวงนี้มีความภักดีเพราะหัวใจดวงนี้มีความจริงใจบ้านหลังน้อยที่อยู่หลังสวนหอมอบอวลด้วยมวลดอกไม้ฝากความรักและความห่วงใยส่งมาให้เก็บไว้นะเธอไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาฟ้ามิอาจกั้นใจห่วงสุดห่วงใจนั้นแสนห่วงใหญ่ไกลแสนไกลใจนั้นสุดคิดถึงเฝ้ารำพึงกับรวงข้าวหล่นบนอยู่กลางท้องนาครวญตามสายลมมาบอกเธอว่าข้าคิดถึงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีใกล้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทุกวันพุธเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็วันนี้นะคะวันพฤหัสค่ะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะท่านจะได้พบกับรายการดีๆที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะแล้วก็ดิฉันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะนำคำตาทิพย์ค่ะอุ๊ยเมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่าอาจารย์อ้อค่ะพูดผิดต้องขออภัยนะคะค่ะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราว International TV นะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Marima TV Network เช่นกันค่ะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์หลายหลายช่องนะคะรวมทั้งสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะและยังสามารถรับชมผ่านตัวสมาร์ททีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะส่วนแอปพลิเคชันผ่านมือถือเพียงท่านมีมือถือเครื่องเดียวท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆนะคะเพียงท่านโหลดนะคะ Channel 8ค่ะ CHANNEL เลขก็เลข8นะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านก็สามารถอัปโหลดขึ้นมาดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้อย่างสดๆกันอย่างเต็มอิ่มทุก24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะคะไปที่ YouTube นะ CH8 ไทย TV ค่ะหรือว่าจะร่วมพูดคุยในแฟนเพจ Facebook นะคะเข้าไปที่ไทยทีวี8ค่ะก็เป็นข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ทางช่อง8เนี่ยเขาจะนำเสนอผ่าน Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะเรื่องราวอาหารการกินหรือว่า
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยช่อง8เขาคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145ตามหน้าจอได้เลยนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าส่ง SMS เข้ามาได้นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ส่ง SMS มาอาจารย์เลือกเพลงได้โดนใจมากๆทีเดียวค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะที่อาจจะขุกขักกันนิดนึงนะคะแต่อาจารย์เขาก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยมีบทเพลงอยู่ในใจเพื่อที่เราจะได้มีความสุขกันทุกๆวันนะคะค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8นะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaitv8.com ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศที่ยังร้อนอยู่ในประเทศนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าความร้อนก็ยังคงอยู่นะคะค่ะวันนี้นะอ้อมีเรื่องราวของความร้อนเรามีวิธีที่จะมาคลายร้อนกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไปท่องเที่ยวที่ทะเลหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไปเดินทางไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าหลายๆท่านมีวิธีต่างๆที่จะช่วยหลบร้อนนะคะและอ้อนะคะยังมีวิธีที่จะช่วยให้หลายๆท่านเนี่ยคลายร้อนกันนะคะเรามีวิธีอะไรเรามาดูกันนะคะค่ะในร่างกายของคนเรานี่เองนะด้วยการรับประทานอาหารเข้าไปทุกวันเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เราจะช่วยให้เราคลายร้อนหลายๆสิ่งนะคะอ้อจะเลือกเป็นผักผลไม้นะที่จะช่วยนะคะให้เราเนี่ยได้คลายร้อนนะเพราะผักและผลไม้นะอุดมไปด้วยน้ำนะคะและส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งเสริมสร้างโพแทสเซียมชั้นดีนะคะจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานในฤดูร้อนนี้นะคะค่ะผลไม้จำพวกแตงบรรดาเหล่าผลไม้จำพวกแตงทั้งหลายนะคะอาทิเช่นแตงโมนะคะแล้วก็แคนตาลูปนะคะซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 95% ค่ะสามารถทดแทนน้ำในส่วนที่ร่างกายสูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนค่ะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนตาลูปนะคะนอกจากจะมีโพแทสเซียมสูงนะคะกว่าแตงโมถึง3เท่าแล้วนะคะสีส้มของแคนตาลูปนะคะก็ยังมีสารเบต้าโคโรทีนนะคะที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันร่างกายให้ได้รับให้ไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้อีกด้วยนะคะค่ะส่วนผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะจัดเป็นผลไม้รสอร่อยประจำฤดูร้อนนะคะมีส่วนผสมของน้ำนะคะและส่วนประกอบทางธรรมชาติค่ะสำหรับอาการปวดบวมอักเสบนะคะซึ่งสารดังกล่าวนะคะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของแอดไพลินค่ะดังนั้นนะคะการบริโภคเบอร์รี่นะคะจึงช่วยลดอาการอักเสบและช่วยถอนพิษจากอาการเผาไหม้ของแสงแดดได้เป็นอย่างดีค่ะผักขมนะคะนอกจากจะอุดมไปด้วยน้ำแล้วนะคะยังเป็นแหล่งสะสมของแมกนีเซียมค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธาตุนะคะที่เราเสียไปนะพร้อมกับเหงื่อนะคะที่ถูกขับออกไปจากร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะใบสีเขียวเข้มของผักขมนะคะยังมีสารลูทีนค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งช่วยป้องกันผิวและสายตานะจากการถูกทำลายของแสงแดดค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกไทยนะคะอาจเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายของหลายๆคนนะคะที่จะนำมาบริโภคนะคะแต่จากการวิจัยแล้วนะคะพบว่านะคะพริกไทยนะคะสามารถกระตุ้นให้เกิดการขับเหงื่อออกจากร่างกายนะคะซึ่งเมื่อเหงื่อระเหยออกจากผิวหนังแล้วนะคะจะทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายนะคะให้แก่ร่างกายของเรานะคะนอกจากนี้นะคะพริกไทยนะคะยังมีวิตามินซีสูงค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการคุกคามของแสงแดดค่ะค่ะแม้ว่าผักผลไม้นะคะจะมีส่วนประกอบของน้ำในปริมาณมากแล้วนะคะแต่ก็ไม่ควรบริโภคผักและผลไม้อย่างเดียวนะคะควรที่จะดื่มน้ำมากๆนะเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในหน้าร้อนนะคะการดื่มเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับการบริโภคจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งยังช่วยทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียจากการขับเหงื่อของร่างกายนะคะนอกจากผักผลไม้แล้วนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกัน
การคุกคามของแสงแดดได้อีกด้วยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะอยากให้หลายๆท่านเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพกันนะคะเราก็เริ่มกันดูแลกันตั้งแต่แรกๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะค่ะเช่นเคยนะคะก่อนพักเบรกนะอ้อมีคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่านะคะทุกคนนะคะจงอย่าทำความชั่วค่ะค่ะคืออย่าทำบาปนั่นเองนะคะความชั่วก็คือบาปนะคะคำว่าบาปก็คือความชั่วนะคะค่ะท่านก็บอกว่าจงอย่าทำเราหันมาทำความดีแล้วก็หันมาทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็สังคมนะความดีมีอะไรบ้างเราไปดูกันไหมคะท่านบอกไว้ว่านะคะข้อ1นะคะก็เราก็ดูแลแล้วก็เคารพบิดามารดาแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณของเรานะคะแล้วก็ส่งเคราะห์ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ให้คุณของเรานะคะให้มีความสุขค่ะ2นะคะก็บูชาพระค่ะก็คือตื่นมาก็ขอให้นึกถึงพระเป็นประจำค่ะนี่เป็นคำสอนแล้วก็คำที่ท่านได้กล่าวไว้เสมอนะคะว่าเราอย่าลืมผู้มีพระคุณแล้วก็เราต้องจับภาพพระไว้ตลอดค่ะค่ะขอพักเบรกกันสักครู่พบกันในเบรกหน้านะคะสามพุทธศาสตร์ค่ะเลโตโตไทยะค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะท่านผู้ชมคะหลายๆท่านเนี่ยมีความฝันเป็นของตัวเองนะคะความฝันนี้นะคะไม่ใช่ความฝันที่เกิดจากตอนที่เรานอนนะคะเป็นความฝันที่เหมือนกับว่าเป็นความใฝ่ฝันดีกว่าที่คนหลายๆคนเนี่ยมีความคิดที่จะต้องทำให้ได้หลายๆคนเนี่ยมีวิธีที่จะทำหลายคนก็หยุดที่จะทำเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่าเขาคิดว่ามันทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอ้อเชื่อว่าทำได้นะคะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะอ้อเชื่อว่าอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะทำเนี่ยเราสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะประสบความทุกข์หรือว่าความกังวลอยู่ค่ะอ้อมีผู้ที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มาพบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็พร้อมกับความร่ำรวยค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่อครับค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนะครับผมกราบขอบพระคุณนะพี่ต่อนะฮะท่านภูมิในการช่อง8นะฮะใจดีพูดได้นะฮะพี่เก๋ด้วยนะฮะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์พี่ตะและพี่ทีมงานทุกท่านเลยวันนี้มาหลายท่านเลยนะมาให้กำลังใจหลายท่านเลยนะอยู่ข้างหลังนะฮะก็ผมขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านณโอกาสนี้นะฮะที่มอบหมายผมมาจัดรายการจันเอตาทิพย์มานะฮะแล้วก็ผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทปณิไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็บูชาทั่วประเทศนะฮะที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะประมาณ 1,200 สาขานะฮะบูชากันมาปีที่7แล้วนะฮะวัตถุมงคลที่ผมได้ปลุกเสกลงไปรษณีย์ก็จะมีเหรียญท้ากุมภันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับรุ่นแรกนะฮะถ้ารุ่น2จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะรุ่น2จะเป็นสี่เหลี่ยมรุ่นแรกจะเป็นยันมหาเศรษฐีรุ่น2เนี่ยฮะด้านหลังเป็นยันมหาเศรษฐี
รุ่น2เป็นยันจักรพรรดิเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้รุ่น3นะฮะเป็นยันปลดหนี้100บาททุกชนิดนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะฮะวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภนะฮะเกี่ยวกับเทพกุมภันธ์ที่เป็นเทพในตำนานนะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าให้หวยเก่งให้หวยแม่นนะฮะนะครับเนี่ยนะฮะหาอ่านจากหนังสือเล่มเนี่ยนะฮะหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93นะฮะท่านจะบอกว่าเทวดาชื่อกุมภันธ์ให้หวยแม่นให้หวยเก่งทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผ้ายันนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะประสบการณ์มีมา7ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องบูชากันไป7ปีแล้วนะฮะนะครับประสบการณ์ก็เข้าไปดู www.aetatip.com นะฮะเรื่องหวยเรื่องโชคลาภเรื่องค้าขายนะฮะเรื่องเสน่ห์เมตตาก็เข้าไปดูได้นะฮะนะจากวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะฮะพอผมบวงสรวงอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมนะฮะทำพิธีปลุกเสกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานซูมนะครับนี่นะครับ100บาททุกชนิดนะฮะเมื่อกี้ก็พยันนะฮะวัตถุมงคลสุดท้ายนะฮะลงไป4ชนิดนะอันนี้ก็เป็นปัตตะเพียนเนี่ยทะเลตะเพียนดูดซับนะฮะนะครับลูกแก้วจดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนอกนั้นจดลิขสิทธิ์หมดเลยนะฮะบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะเดินเข้าไปเลยในที่ทำการไปรษณีย์นะฮะพี่ๆพนักงานใจดีในเคาน์เตอร์วัตถุมงคลนะฮะของที่ทำการไปรษณีย์นะฮะบูชาได้ชนิดละ100บาทนะฮะประสบการณ์ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะเข้าไปดูนะครับค่ะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.aetatip.com ก็ได้นะคะหรือว่าค่ะครับก็ขอกราบพระคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะและพี่ๆพนักงานทุกท่านเลยนะครับดูดวงหน่อยดีไหมอาจารย์อ้อได้ค่ะนะคุณเก่งนะชีวิตค่อยๆแย่เรื่อยๆวันที่5เดือนหน้าถึงจะดีคุณเก่งนะฮะ5มิถุนายนนะคะ5เดือนหน้านี่ดีเลยนะฮะดวงไม่ได้ตกหรอกนะฮะแต่มันมีเรื่องมาเครียดๆเฉยๆนะฮะไม่ได้ช่วงนี้บูชาหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิมไว้ใส่บาตรหรือว่าภาวนานึกถึงหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิมไว้นะฮะคุณเก่งก็ดวงชะตาขึ้นอยู่ไม่ได้ตกนะฮะนะครับลองทำดูนะครับคุณเก่งค่ะนะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้มี SMS บอกว่าอาจารย์เองร้องอาจารย์เองร้องเพลงได้โดนใจมากเลยฮะกำลังฝึกกำลังฝึกคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวว่าคุยเบรกหน้าไหมอาจารย์คันปากเหรอคะเบรกหน้าดีกว่าอาจารย์อ้ออาจารย์อ้อคุยเบรกนี้ไปก่อนนะอาจารย์จะมีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านชมได้ฟังกันนะคะไอสมองนะฮะค่ะช่วงนี้ก็ส่งมาได้นะ SMS 464-2828นะคะสามารถส่งมาได้มีเรื่องราวหรือปัญหาอะไรอยากให้อาจารย์เอเนี่ยดูดวงหรือว่าตรวจชะตาให้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ www.aetatip.com นะคะหรือว่า Facebook นะคะท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะล่าสุดนะคะจะมี Facebook อีก Facebook นึงก็คือบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็น Facebook ที่รวบรวมค่ะเป็นรวบรวมคลิปวิดีโอค่ะที่ตอนที่อาจารย์ทำพิธีแก้กรรมแล้วก็บาทาบำบัดให้นะคะก็ประมาณรู้สึกไปวันนั้นก็เกือบร้อยกว่าท่านนะคะก็มีวิดีโอที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้อัดลงไปเพื่อที่จะได้เป็นวิทยาทานให้หลายๆท่านได้ดูกันนะคะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปบางคลิปนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าขอเป็นคลิปบางคลิปที่จะให้ดูกันนะคะถ้าเกิดอยากเข้าไปดูคลิปเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูที่ท้าวFacebook นะคะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะผมขอตอบ SMS สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยพักกันอีกเบรกนึงนะฮะเรื่องงานในปัจจุบันดีไหมและความรักเมื่อไหร่จะเจอคู่ครับคุณเอฟเรื่องงานดีแต่ความรักไม่ค่อยดีเลยนะฮะเหมือนกับว่าถ้าคบใครเนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นทุกข์อ่ะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหาเสด็จพ่อรอ5มาแก้ดวงหน่อยดีกว่าแขวนคอติดไว้แล้วไปพระบรมรูปทรงม้าเลยไปหาดอกกุหลาบไปถวายบ่อยๆเลยนะฮะถวายดอกกุหลาบแดงท่านน่ะนะฮะเดี๋ยวชะตาชีวิตคุณเอฟจะดีกว่านี้แล้วถ้าเจอพระประธานที่ไหนซื้อแผ่นทองไปด้วยปิดพระพุทธรูปเลยนะฮะดูชะตาคุณเอฟก็ความรักจะรุ่งจะดีการปิดต้องปิดที่ไหนคะอาจารย์อย่าปิดหน้าแล้วกันปิดตัวปิดหลังได้หมดนะฮะนะครับลองดูนะคุณเอฟนะค่ะงั้นขออนุญาตค่ะครับช่วงนี้ขอพักเบรกกันสักครู่นะครับคนใหม่เบรกหน้านะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาคอยชมกันค่ะชมพุทธะสหการิโตโชชายะ
ค่ะ